ดีค่ะว่ายังไงคืออยากจะถามเรื่องการเนี่ยค่ะของเกษตรนะคะครับผู้เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำอะค่ะครับคือว่าได้ทำเรื่องไปแล้วตั้งแต่วันที่12มีนาค่ะ12มีนาทำอะไรครับทำเรื่องไปที่ประมงเรื่องการเยียวยาเกษตรกรนะคะเยียวยาทำไมล่ะครับเราเลี้ยงอะไรครับอ๋อเลี้ยงพันกุ้งค่ะพันกุ้งกุลาดำค่ะเลี้ยงกุ้งกุลาดำอยู่ที่ไหนตำบลแหลมฟ้าผ่าค่ะแล้วยังไงมันเสียหายยังไงมันเสียหายคือว่าของอ่ะที่เราลงไว้อ่ะวันที่น้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะมันก็ออกไปหมดเลยค่ะแล้วพันมันก็ขาดค่ะน้ำชาวบ้านส่วนมากชาวบ้านจะคันขาดบางคนประตูน้ำพังค่ะเพราะต้องหาเงินกู้เงินมาทำประตูน้ำแล้วก็หาเงินมาซื้อพันเนี่ยค่ะมาเพาะเลี้ยงค่ะชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรค่ะแล้วไปเราไปทำเรื่องไปขอเขาใครกรมประมงเหรอประมงค่ะของประมงจังหวัดค่ะทีมงานต่อท่านรองบัญชาได้ไหมเคสนี้ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรไม่ทันแล้วนะใกล้จะหมดเวลาขอเรื่องไปที่กรมประมงนะครับขอให้เขาช่วยเรื่องอะไรช่วยเยียวยาหรือช่วยพันกุ้งเยียวยาเกษตรกรค่ะจังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วเขาได้ประกาศเป็นภัยพิบัติไหมวันนั้นน่ะที่เสียหายท่านผู้ว่าประกาศค่ะถ้าประกาศเรื่องนี้จะอยู่ที่มหาดไทยแล้วตอนนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยาเหรอยังเลยค่ะจำนวนราษฎรที่กระทบกี่รายอ่ะท่านเยอะค่ะท่านอันนี้ของปีที่แล้วของปีที่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วปีนี้น้ำใหญ่ก็จะมาอีกแล้วค่ะท่านน่าจะเป็นเดือน10-11เนี่ยค่ะน้ำใหญ่ค่ะทำเรื่องขอการเยียวยาไปที่แล้วเขาก็ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะครับใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินเยียวยาใช่ไหมยังเลยค่ะตอนบนเขาได้ไปหมดแล้วค่ะแต่ตอนล่างยังไม่ได้เลยค่ะตอนบนหมายความว่ายังไงเกษตรที่พ่อเลี้ยงเขาเรียกปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวผมค้างเรื่องไว้ก่อนนะเวลาไม่ทันแล้วนะครับเดี๋ยวตามจากเกษตรเราอยู่อำเภออะไรนะแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีค่ะพระสมุทรเจดีนะเดี๋ยวจะตามกับเดี๋ยวจะตามทางเกษตรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะตามเรื่องจากเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีให้นะครับได้ค่ะว่าเรื่องกรณีดังกล่าวนี้ไปถึงไหนติดขัดอยู่ตรงไหนล่าช้าอยู่ตรงไหนได้ทำเรื่องของงบประมาณไปแล้วหรือยังนะเพราะบางทีมันอยู่ที่กระบวนการขั้นตอนคือถ้าเขาประกาศเขตเป็นภัยพิบัติเนี่ยเกษตรกรเนี่ยอันนี้เขาช่วยถ้าประกาศนะนายอำเภอประกาศผู้ว่าประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะครับได้รับการเยียวยาเมื่อได้รับการเยียวยาจำนวนราษฎรกี่ครอบครัวนะครับเขาก็จะส่งเรื่องเข้ามาที่กรมก็ต้องเข้าครม.น่ะนะของงบประมาณน่ะนะต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนเพราะว่าเรื่องนี้มันจะต้องอาศัยงบกลางอ่ะนะครับเพราะว่ามันใช้งบประมาณที่ตั้งไว้อันนี้แหละที่เขาบอกว่าทำไมงบกลางเวลาเขาอภิปรายงบประมาณแล้วก็ฝ่ายค้านชอบด่ารัฐบาลว่าตั้งงบกลางเยอะตั้งงบกลางเยอะเนี่ยมันจะจำเป็นงบกลางก็ต้องเอามาใช้ในยามฉุกเฉินแบบนี้ซึ่งก็คือการบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวตามให้นะพี่สมปองนะไว้พรุ่งนี้ตามนะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทองใบจากบางกรวยนนทบุรีนะสัญญาเช่าบ้านเอื้อจะหมดลงและสัญญาณฉบับที่2ต้องเอาเงินไปอันนี้เมื่อกี้นะเมื่อกี้